มีสิทธิ์ย้ายทีมในช่วงซัมเมอร์หน้านะครับโอ้โหล่าสุดลูกพี่ใหญ่อย่างฟราบิซิโอโรมาโน่ครับออกมายืนยันว่าเนโต้พร้อมย้ายทีมแน่หลังมีข่าวโยงกับอาร์เซนอลนะครับลูกพี่ใหญ่อย่างฟราบิซิโอโรมาโน่ได้ออกมาเปิดเผยว่าเปโดเนโต้ครับจะย้ายออกจากทีมในช่วงซัมเมอร์หน้าท่ามกลางความสนใจจากอาร์เซนอลไอ้ปืนใหญ่นะครับด้วยปัญหาความฟิตของบูคาโยซาก้าที่มีอาการบาดเจ็บรบกวนอยู่บ่อยๆทำให้อาร์เซนอลต้องหาตัวเลือกเข้ามาเสริมในตำแหน่งปีกขวาขณะที่อาร์เตต้าดูจะไม่เชื่อในตัวเลือกที่เขามีอยู่ในตอนนี้ทำให้ไม่สามารถพักซาก้าได้อย่างเต็มที่อาร์เซนอลเนี่ยตกเป็นข่าวเชื่อมโยงกับเปโดเนโต้ในช่วงที่ผ่านมานะครับและคาดว่าในช่วงซัมเมอร์ปี2024หรือว่าปีหน้าจะเป็นปีที่น่าจับตามองของดาวรุ่งคนนี้มาฟังสิ่งที่โรมาโน่ได้รายงานเขาบอกว่าเปโดเนโต้เป็นอีกชื่อที่น่าจับตามองในตลาดซื้อขายซัมเมอร์หน้าเนโต้เนี่ยอาจจะโดนประเมินต่ำไปจากสื่อสิ่งที่ผมอยากบอกคุณคือคุณจำได้ไหมเมื่อปีที่แล้วอาร์เซนอลนั้นกำลังตามฟอร์มของนักเตะคนนี้ดังนั้นพวกเขารู้จักเปโดเนโต้เป็นอย่างดีและเขาได้รับการชื่นชมจากผู้คนที่อาร์เซนอลมาโดยตลอดแต่สโมสรอื่นก็จับตามองสถานการณ์ของเปโดเนโต้เหมือนกันในตอนนี้ผมยังไม่สามารถบอกอะไรมากนักแต่ผมรับประกันได้ว่าทีมใหญ่ๆกำลังพิจารณาฟอร์มการเล่นที่โดดเด่นของเปโดเนโต้ในพรีเมียร์ลีกฤดูกาลนี้อันนี้คือสิ่งที่ฟราบิซิโอโรมาโน่ลูกพี่ใหญ่ได้รายงานทิ้งไว้บอกว่าอาจจะมีการย้ายทีมแน่ๆในซัมเมอร์หน้านะครับเป็นพีทองของการย้ายทีมเปโดเนโต้อย่างแน่นอนครับโอ้โหต้องมาตามว่าจะไปลงเอยกับทีมไหนโรมาโน่บอกมาสักขนาดนี้นะครับโอ้โหเอาอีกแล้วทุกคนครับมีความคิดเห็นยังไงพอมีความเป็นไปได้หรือเปล่าที่เปโดเนโต้จะไปลงรอยที่เอมิเรตส์สเตเดียมกับไอ้ปืนใหญ่อาร์เซนอลจัดไปให้วัยรุ่นจัดไปยาวๆเลยครับผม